ก็เท่ากับว่าแบงคอกเองก็จะได้ไปเตะถ้วยเอเชีย er เนี่ยโอ้โหในรอบ16ปีเลยนะครับชนะ8นัดติดไปแล้วครับคุณชมครับผมว่าสุดยอดเลยนะถ้าพูดถึงนะจะโม้ได้ว่าเป็นแชมป์เล็ก2ได้ปะเนี่ยฮะคุณชมฮะสวัสดีครับผมชูป,ปรัชญานะครับพูดคุยอข่าวสารของการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจริญนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกด like, go, share, go, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปร,รัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังไทยลีกคู่วันอาทิตย์กันหน่อยนะครับผมจะเลือกคู่ไฮไลท์มาลวกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไปนั่นเองนะฮะก็ประเด็นแรกครับคุณผู้ชมครับก็ได้บทสรุปแล้วนะครับเรื่องทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์เรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์เองนะครับเราได้แชมป์เป็นทางการก็คือบุรีรัม์นะครับล่าสุดอันดับที่2รองแชมป์ปีนี้นะครับก็ตกเป็นของแบงคอก k ิวเต็ดนะครับคุณผู้ชมฮะ หลังจากที่เปิดบ้านถล่มบริสเทโรไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้คะแนนก็ทิ้งขาดก่อันดับ3ไปเรียบร้อยนี่เองนะฮะถือได้ว่าเป็นพระรองครั้งที่3แล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรของบ U นะครับครั้งก่อนหน้านี้ก็ปี2016กับ2018นะครับที่ได้รองแชมป์ไทยลีกนั่นเองครับแฟนๆบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นบทพระเอกบ้างล่ะอยากจะคว้าถ้วยกับเขาบ้างนะครับเปื่อแลวเป็นพระรองเนี่ยหลายโทฟี่แล้วนะครับอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุ้นถ้วยเ a ฟอครับอีกรายการหนึ่งในป ก็รอดูแล้วกันว่าจะได้เป็นบทพระเอกเขาบ้างหรือเปล่านะฮะทีนี้ในเรื่องของตัว AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้านะครับทีมที่จะได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มก็ได้บทสรุปเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นบุรีลัมในฐานะแชมป์ลีกนะครับแล้วก็แบงคอกยูเนเต็ก็ได้โคต้าไปด้วยนะครับเพราะว่าบุรีลัมเองเนี่ยมาคว้าแชมป์ไทยลีกปีนี้อีกนะครับทำให้ โคต้าตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็น BU คว้ารอบแบ่งกลุ่มไปนั่นเองนะครับทีนี้บียเองก็ไม่ต้องไปเตะรอบเพย์ออฟแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเจออาถารตกรอบตั้งแต่รอบ2มาตลอดเลยนะครับใน2ครั้งที่ผ่านมานะครับก็เท่ากับว่า b แบงคอกเองก็จะได้ไปเตะถ้วยเอเชีย er เนี่ยโอ้ยในรอบ16ปีเลยนะครับโดยครั้งแรกที่เคยไปก็คือตอนที่เป็นชื่อเดิมเลยก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองนะครับที่พวกเขาเนี่ยเคยได้แชมป์ไทยลีปี2 0 0 6 แล้วก็ได้ตั๋วไปถ้วยเอเชียปี2007นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ต้องตัดชุดแข่งบอลถ้วยเอเชียเกอร์แล้วนะฮะเหมือนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้แม่อุตส่าห์ตัดชุดนู่นนี่นั่นรอไว้ตลอดเลยนะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับตกรอบไปนั่นแหละเนิ่นๆเลยนั่นเองนะครับก็ยินดีล่วงหน้าสําหรับแฟนบีอยู่ด้วยนะครับที่จะได้ไปกระหึ่มเอเชียกับเขาบ้างนะครับสำหรับ ะะทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องของแชมป์นะฮะก็ไปลุ้นดูในช่วยเอฟเอคัพและกันนะฮะคุณผู้ชมฮนะอ่ะในเมื่อพูดถึงอันดับที่2ที่ได้ตัวเอ l ลไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันดับที่3ก็กลายเป็นโคต้าส้มหล่นมาเลยนะครับเพราะว่าบอลทวยเอฟเอคัพอย่างที่เรารู้กันก็คือบุลลัมชิงกับบียูนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมืองทองกับการท่าเรือก,ก็ลุ้นกันเดือดเลยนะครับเพื่อที่จะได้โคต้าไปเตะรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับเพราะว่าบุลลัมกับบียูเนี่ยเขาได้รอบแบ่งกล ถ้าทรงนี้นะผมว่าน่าจะเข้าป้ายแน่เลยนะฮะอูโหูฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินเลยครับชนะ8นัดติดไปแล้วครับคุณผู้ชมครับอ้โหูนี่ว่าสุดยอดเลยนะถ้าพูดถึงนะจะโม้ได้ว่าเป็นแชมป์เลก2ได้ปะเนี่ยฮะคุณผู้ชมะว่าเปิดบ้านสอยหนองบัวไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้วิลเลนพ็อปก็กดไป2เม็ดนะครับแล้วก็โจเตอร์วิลเทพมายิงฝั่งนะครับทำให้วิลเลนพ็อปตอนนี้เนี่ย12นัดยิงไป10ประตูแล้วนะครับ นี่ขนาดมาเล็ก2นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ยิงแต่หลัก10เนี่ยสปีติดไปแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมืองทองนะฮะผมบอกแล้วนะครับว่าคนนี้นี่แหละ เดอะแบกของจริงนะครับเมืองทองเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่ากลับตัวกลับใจทันนะครับที่ไปเซ็นก็มาในเลกที่2นะครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าย้ายไปเล่นในทีมอื่นไทยลีกด้วยนะครับย้ายกลับประเทศนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วก็เขาเรียกว่าวาสนามันตรงกันนะครับก็เลยได้มาบรรจบกันอีกรอบแล้วก็สามารถทําผลงานได้ยอดเยี่ยมยิงสำหรับวิลเลนพอลนนะครับก็ไปลุ้นอันดับที่3กับท่าเรืออีก3นัดนะครับคะแนนนําอยู่แต้มเดียวแต่ว่าโปรแกรมในสามนัดที่เหลือของเมืองทองนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวก็เจอกับชิงรายแบงกอกแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับโอ้โหดูชื่อแล้วนี่ก็เขาเรียกว่าวัดฝีมือกับโค้ชมาริโอ้ด้วยเลยนะครับว่าจะรักษาตําแหน่งได้หรือเปล่านะครับใน3นัดสุดท้ายก็รอติดตามดูนะครับสำหรับเมืองทองอยูไนเต็ดนะฮะอันนั้นคือประเด็นที่ผมนําฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลก์ก็แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชยาอย่างไรล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในนคคิปห้าสสวััดีรบ